พลังมีฤทธิ์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนมะข้าวมะแกงลิงพืชกินแมลงที่ต้องอนุรักษ์มะขามมะแกงลิงเป็นพืชกินแมลงชนิดหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมานานกว่า 30-50 ล้านปีและยังเป็นพืชทรงคุณค่าที่กำลังสูญหายไปอย่างรวดเร็วจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะขามมะแกงลิงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์พืชชนิดนี้ไว้ได้และยังนำไปสู่การค้นพบและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอีกด้วยนะครับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและวิจัยมะขามมะแกงลิงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหลายแห่งอาทิไบโอเทคสวทช.ศึกษาวิจัยพืชกินแมลงในสกุลมะข้าวมะแกงลิงเพื่ออนุรักษ์สปีชีส์หายากที่ใกล้สูญพันธุ์เหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปในสภาพธรรมชาติผ่านโครงการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่ของมะข้าวมะแกงลิงและธนาคารพันธุกรรมโดยเฉพาะมะข้าวมะแกงลิงไทยสปีชีส์ Nepenthes surantisis นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิจัยสารชีวภาพเอนไซม์เชื้อราและแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่ค้นพบจากของเหลวที่ใช้ในการย่อยของมะข้าวมะแกงลิงเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสร้างผลตอบแทนทั้งเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยต่อไปร่วมอนุรักษ์มะข้าวมะแกงลิงไทยโดยไบโอเทคสวทช.และพันธมิตรวิจัยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000